สวัสดีหมอรถทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับ Channel ดีๆอีกครั้งเบส Auto Shop นะครับวันนี้มีเครื่องมือตัวใหม่นะครับตัว Power 6นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูนะครับกับ1ฟังก์ชันก่อนโอเคอันนี้ก็เป็นสายไฟของมอเตอร์ปั่นน้ำฝนนะครับเดี๋ยวเราลองเทสถ้าขึ้นสีเขียวนะครับอันนี้คือกราวนะครับส่วนตรงนี้ก็ต้องเป็นไฟนะครับแต่ยังไม่มีไฟสั่งมานะครับอันนี้คือกราวนะครับปกติเราใช้เทสแลมป์แบบเดิมนะครับต้องไปคีบที่ขั้วบวกนะครับแล้วก็ต้องจิ้มดูนะครับอันนี้แล้วก็ต้องถ้าตัวเป็นไฟก็ต้องย้ายมาคีบลบแล้วก็ต้องมาจิ้มสายที่น่าจะเป็นไฟนะครับซึ่งทำให้เสียเวลาแล้วก็บางทีอาจเกิดการช็อตสกิลนะครับตัวนี้มีตัวในวงจรมีการป้องกันนะครับโอเวอร์โหลดนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้สายสีน้ำตาลเป็นกาวนะครับส่วนตรงนี้ก็ต้องเป็นไฟใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไปทำการปล่อยไฟมานะครับเดี๋ยวดูนะครับนะครับดูนะครับมีไฟ12โวลต์นะครับสีแดงมีเสียงกระพริบนี่คือปล่อยไฟมานะครับโอเคครับผมในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นสายไฟของ Mat Airflow นะครับแต่ Mat นะครับตัวนี้สมมติว่าเราไม่มีไวริ่งนะครับไม่รู้ว่าเส้นไหนเป็นไฟเป็นกาวนะครับก็ใช้ Power Probe นะครับPower Probe ก็ไปดูก็เสียบเหมือนเดิมนะครับบวกลบนะครับเดี๋ยวลองไปดูที่ปลั๊กนะครับเดี๋ยวลองจิ้มดูนะครับก็เขียวกระพริบนะครับเป็นกาวนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาตรงนี้บ้างครับตรงนี้คือไฟนะครับสวิตช์ออนนะแสดงว่าเส้นกลางก็ต้องเป็นสัญญาณกลับไปที่กล่องนะครับโอเคทำให้เราสามารถเช็คไฟเช็คกาวได้ง่ายนะครับซึ่งแบบเดิมนะครับก็ต้องเทสแลมป์แบบเดิมนะก็ต้องตัวนี้คีบกาวนะครับก็ต้องมาจิ้มสายที่เป็นไฟออกมานะครับส่วนอีกอันนึงนะครับที่ตัวไหนที่เป็นกาวนะครับก็ต้องนู่นนะครับไฟเลี้ยงอยู่นู่นนะครับตั้งไกลนะครับก็ต้องมาคีบตรงที่มันซึ่งมันเป็นตัวที่มันเป็นไฟออกมานะครับแล้วตัวมันเป็นกาวออกมานะครับก็บางทีจิ้มผิดก็อาจเกิดปัญหาการช็อตเซอร์กิตนะครับตัวนี้มีระบบป้องกันนะครับเช็คได้ง่ายเลยครับอันนี้เป็นกาวตัวนี้เป็นไฟนะครับเส้นกลางก็ต้องเป็นสัญญาณกลับนะครับผมโอเคครับผมจบการรีวิวคร่าวๆนะครับเดี๋ยวไปเจอกันพาร์ท2ครับขอบคุณครับ